เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่39นะครับโจทย์ถามว่าแผนภาพใดจากข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรและความต่างศักย์ของความต้านทาน4โอห์มนะครับให้ A แล้วก็มีวงกลมล้อมรอบตัวนี้นะครับแทนแอมมิเตอร์ V ที่มีวงกลมล้อมรอบเนี่ยแทนโวลต์มิเตอร์นะครับ S ใหญ่แทนสวิตช์ดูตามรูปเลยนะครับอันดับแรกนะครับข้อที่1เนี่ยแอมมิเตอร์ต่อแบบอนุกรมในวงจรนะครับ4โอห์มตรงนี้เนาะ6โอห์มอยู่ตรงนี้นะครับ V คือโวลต์มิเตอร์เนาะโวลต์มิเตอร์คล่อมอยู่ที่4 6โอห์มนะครับอันนี้สวิตช์เนาะนะครับข้อที่2นะครับโวลต์มิเตอร์คล่อมอยู่ที่4โอห์มนะครับต่อแบบขนานเนาะแอมมิเตอร์ต่อแบบอนุกรมนะครับตรงนี้6โอห์มอันนี้4โอห์มกับ6โอห์มต่อแบบอนุกรมกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีโวลต์มิเตอร์ครอบทั้ง2ก้อนเลยเนาะนะครับแอมมิเตอร์ต่อแบบอนุกรมข้อที่4ครับแอมมิเตอร์กับโวลต์มิเตอร์แล้วก็4โอห์มเนี่ยต่อแบบขนานกันนะครับ6โอห์มอยู่ข้างนอกเนาะนะครับถามว่าข้อใดต่อไปนี้ต่อได้ถูกต้องนะครับแล้วโวลต์มิเตอร์ก็วัด4โอห์ม4โอห์มใช่มั้ยครับวัดค่าของความต้านทาน4โอห์มข้อนี้นะครับอาศัยหลักการในเรื่องของอะไรครับการต่อแอมมิเตอร์กับโวลต์มิเตอร์เนาะนะครับอันดับแรกครับแอมมิเตอร์ต้องต่อแบบอนุกรมใช่มั้ยครับจะต่อแบบขนานแบบนี้ก็ผิดเลยนะครับต่อแบบอนุกรมจึงสามารถหาวัดค่าของกระแสไฟฟ้าได้ใช่ไหมครับวัดค่าของกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในวงจรได้เนาะนะครับอันดับต่อมานะครับโจทย์ถามว่าวัดค่าของความต่างศักย์ก็คือต้องวัดใช้อะไรครับใช้โวลต์มิเตอร์วัดเนาะต้องวัดแบบนี้ถูกไหมครับต้องวัดแบบขนานต่อค่อมตัวที่เราต้องการวัดต้องการวัด4โอห์มก็ต้องต่อค่อม4โอห์มนะครับเพราะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือต้องตอบข้อที่2เลยเนาะนะครับข้อนี้ไม่ยากเนาะนะครับวัดแค่คอนเซปต์ธรรมดา อยากวัดค่าของกระแสไฟฟ้านะครับต้องอาศัยแอมมิเตอร์อยากวัดค่าของความต่างศักย์ต้องใช้โวลต์มิเตอร์เนาะกระแสที่วัดได้ที่ผ่าน4โอห์มนะครับก็คือกระแสที่ผ่านวงจรทั้งหมดเลยนะครับกระแสไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะถ้าเกิดว่าอยู่ในวงจรเดียวกันนะครับแอมมิเตอร์วัดถ้าวางแอมมิเตอร์ไว้นะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับต่อแบบอนุกรมกันแบบนี้นะครับสามารถวัดได้ทั้งนั้นเนาะนะครับส่วนโวลต์มิเตอร์นะครับต้องเอาไปต่อคล่อมตัวที่เราต้องการจะวัดเพราะนั้นข้อที่ถูกต้องจึงต้องตอบข้อที่2แบบนี้เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ